สวัสดีครับผมเอ็มนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแนะนํา30เทคนิควิธีการเล่นคาบาวเบื้องต้นนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นพวกนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่อง 4M Channel ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปตอนนี้ใกล้ถึง 100,000 ซับแล้วนะครับช่วยกันกด Subscribe ให้ถึง 100,000 ด้วยนะต้องบอกว่านี้เป็นข้อมูลสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับหรือว่าใครที่ไม่เคยเล่นเลยหรือว่าเล่นเมื่อนานมามากแล้วนะครับก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อทบทวนได้นะครับสำหรับตัววิดีโอนี้ที่ผมอัดคลิปนะครับก็อยู่ในช่วง CPT ของเซิร์ฟไทยหรือว่าคาบาวอินฟินิตคอมโบนั่นเองครับตอนนี้คนมาเล่นเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยถือโอกาสตรงนี้นะทำไกด์ให้กับผู้เล่นใหม่เลยก็แล้วกันนะครับเพราะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยตัวระบบมันค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงนะครับผมถ้าแบบไม่เข้าใจตัวเกมมาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกก็คือการอัพสเตตัสนะครับถ้าไม่รู้ว่าอัพอะไรก็กดแบบแนะนำไปก่อนก็ได้แล้วก็การอัพสเตตัสเนี่ยเราจะเน้นไปที่การอัพตามการใส่ของต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวชุดตัวนี้ก็จะมีเป็นสเต็ง120อิน433เด็ก71เป็นอย่างน้อยแต่ว่าไม่ควรดูที่ชุดอย่างเดียวนะครับควรดูที่อาวุธที่เราจะใส่ด้วยอย่างตัวอกก็เป็น43อิน171แล้วก็เด็ก85อัพยังไงได้ให้มันเกินแบบนี้นะครับแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันก็อาจจะพลิกแพงในการแบ่งสเตตัสนะครับผมอย่างอันนี้เป็นโอบเป็นคิตตันนะครับผมใช้คู่กันตัวคิตตันเนี่ยนะครับจะใช้ค่าเด็กที่มากกว่าทีนี้ค่าที่เยอะที่สุดนะครับที่ผมจะอัพเนี่ยก็จะต้องเป็นค่าอิน433นะครับผมแล้วก็ค่าเด็ก162ซึ่งถ้าของระดับสูงขึ้นไปนะครับตัวสเตตัสเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีนะครับก็พยายามหาไกด์ของอาชีพต่างๆนะครับแล้วก็พยายามดูชุดนั้นๆว่าสเตตัสเนี่ยมันต้องการเท่าไหร่แล้วก็ตัวโอบของเขาเนี่ยมันสเตตัสเท่าไหร่บ้างเพราะว่าแต่ละอาชีพเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันครับอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เราทำของไปแล้วใช่ไหมครับสเตตัสของเรามันพอแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะไปลงสายหลักของเขานะครับเช่นสายสเต็งหรือว่าสายเด็กนั่นเองนะครับอีกอย่างคือค่าสเตตัสในเกมนี้แต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกันนะครับอย่างสเต็งเนี่ยจะได้แอตแทกกายภาพอินจะได้เป็นเมจิกแอตแทกนะครับส่วนเด็กเนี่ยนะครับมันจะไม่มีตัวแอตแทกยกเว้นแต่ว่าบางอาชีพอย่างเบดเดอร์แล้วก็ฟอร์ดเบดเดอร์เนี่ยตัวนั้นจะมีแอตแทกด้วยนะครับข้อที่2ถ้าเราจะลงดันเจียนแล้วเราไม่มีบัตรดันเจียนเนี่ยก็สามารถกดเมนูแล้วก็กดปุ่มดันเจียนตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะบอกหน้าลงดันเจียนนะครับว่ามีดันเลเวลเท่าไหร่บ้างช่องแรกนะครับก็จะเป็นชื่อดันนะครับช่องตัวนี้ก็จะเป็นบัตรดันเจียนนั่นเองครับซึ่งเราเนี่ยสามารถวาร์ปไปได้เลยนะครับผมแล้วก็แต่ละดันเนี่ยมันจะมีคาร์ดแรงด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ทำเควสเลื่อนคาร์ดนะครับเราก็จะไม่มีคาร์ดพอที่จะลงดันเจียนได้ครับถ้าหากว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ปลดแคปเลเวลโลกไปแล้วนะครับตัวดันเจียนเนี่ยมันจะเยอะมากเราอาจจะหาไม่เจอเราสามารถกดติ๊กดาวได้นะครับผมแล้วก็ถ้าจะค้นหาเนี่ยก็กดเฟเวอริตด้านล่างนะครับเรื่องที่3ก็คือตัวสกิลเนี่ยจะมีหลายหน้านะครับไม่ใช่ด้านล่างนะครับด้านล่างอันนี้คือฮอตคีย์นะครับแถบสกิลก็คือปุ่มทางล่างขวาสุดนะครับมันจะมีทั้งหมด 1-4 นะครับผมเราก็จะแบ่งเป็นสกิลเล็กสกิลใหญ่นะครับวิธีการตั้งค่าเนี่ยนะครับมาที่ส่วนของสกิลแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ1 2 3แล้วก็4นะครับซึ่งพอเราตั้งไปแล้วเนี่ยเราสามารถมากดเลือกครับทางด้านล่างได้เพื่อแบบว่าไปใช้คอมโบคอมโบเล็กคอมโบใหญ่อะไรประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถนะครับเอามาใส่ในตรงของคอมโบได้ด้วยนะครับผมอย่างคอมโบสกิลเล็กนะครับคอมโบสกิลใหญ่เรื่องที่4นะครับของภายในเกมเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4ระดับนะครับเริ่มที่ระดับต่ำนะครับระดับกลางแล้วก็ระดับสูงซึ่งมันจะมีระดับสูงสุดอีกก็คือของสีขาวนะครับแต่ว่าในช่วง CVT เนี่ยมันยังไม่เข้ามาของสีต่ำสุดเนี่ยนะครับมันก็จะใช้บวกของตั้งแต่ G1 ถึง G4 นะครับส่วนของกลางเนี่ยก็จะเป็น G5 ถึง G7 นะครับส่วนระดับสูงเนี่ยก็จะเป็น G8 ถึง G10 นะครับส่วนสีขาวเนี่ยครับที่มันยังไม่เข้ามาก็จะเป็นของระดับ11ขึ้นไปนะครับซึ่งมันเป็นของที่แพงมากๆเพราะว่าจะใช้ได้กับหลายระดับมากๆเลยครับวิธีการดูขั้นของอาวุธเนี่ยก็ดูตรงนี้เลยนะครับเวลาเรากดจิ้มที่ของเนี่ยมันจะมี G บอกนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเกรดนะครับอย่างนี้เป็นเกรด7เนาะก็คือระดับที่7นะครับตัวนี้ก็จะใช้ตัวใบมีเดียมนะครับเรื่องที่5ก็คือตัวไบออฟอันไหนที่เราไม่ควรทิ้งนะครับผมเมื่อเราย่อยของมาเนี่ยตัวคิดาเมจกับตัวคิดาคอเลตตัวนี้ไม่ควรทิ้งเลยเดี๋ยวก็จะมีเป็นสวอตสกิลแอมนะครับแล้วก็เมจิกสกิลแอมสองอันนี้เนี่ยส่วนมากจะได้จากกิจกรรมนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นตัวแม็กคิเลตนะครับอันนี้ก็ให้เก็บไว้ซึ่งนำมาขายได้ตลอดเลยจริงๆไบออฟหลายอันเนี่ยก็ยังสามารถขายได้นะครับเพราะว่ามีคนซื้อเอาไปฝากสมุดอยู่เสมอเลยนะครับเรื่องที่6นะครับถ้าหากว่าเราอยากจะเจาะไอเทมนะครับเราจะสามารถเจาะได้แค่1ครั้งต่อ1ไอเทมเท่านั้นครับผมคุณผู้ชมก็เลือกออฟดีๆก่อนนะครับค่อยไปเจาะอย่าใช้หินเจาะแบบพร่ำเพื่อนะครับเพราะว่ามันแพงมากเรื่องที่7นะครับรับสเปเชียลกิฟต์บ็อกซ์อัตโนมัตินะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยกดเมนูขึ้นมานะครับผมแล้วก็รูปเปิดกล่องด้านล่างมันจะขึ้นหน้านี้มาก็ให้ติ๊กรับอัตโนมัตินะครับตรงนี้ส่วนมากแล้วนะครับเราจะได้เป็นสเปเชียลคูปองนะครับจากการเปิดกล่องอัตโนมัติซึ่งตรงนี้ถ้าเราออนเยอะนะครับผมเราก็จะยิ่งได้สเปเชียลคูปองมาเยอะขึ้นนะครับตัวสเปเชียลคูปองคืออันนี้นะครับเราสามารถไปแลกที่บัดดี้ไอได้มาแลกตรงนี้ได้เลยนะครับผมที่บัดดี้ไอกดจิ้มนะครับที่แนะนำให้แรกก็คือแต้มอันนี้เลยนะครับอันนี้คือแต้มแรงโฮโนสก็คือแต้มค่าชื่อเสียงเรื่องที่8ในกรณีที่คุณมีหินตีบวกเยอะแล้วไม่ได้ใช้นะครับขายไปก็อาจจะกลัวว่าได้เพชรไม่คุ้มค่าแต่ต้องการเงินเอลเซตเยอะมากๆนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยตีบวกดาบใหญ่ก็ได้นะครับหรือว่าตัวไดคาตนะซึ่งถ้าหากว่าบวกสีขึ้นไปเนี่ยมันจะมีราคาขายที่ดีมาก
ผมก็แนะนำให้ตีของระดับออสเมียมขึ้นไปนะครับอย่างอันนี้เป็น G8 เนาะราคา 7,600 นะครับถ้าหากว่ากดตีบวกไปถึง10นะราคามันจะเปลี่ยนเป็นล้านเลยนะครับตอนนี้ราคาบวก9เนี่ยอยู่ที่ 7,300 นะครับเดี๋ยวผมจะบวก10แล้วก็ให้ดูราคาอีกทีนึงนะโอเคเมื่อกี้ไปตีบวก10มาแล้วนะครับอันนี้ได้บวก10แล้วตัวราคาเนี่ยกระโดดขึ้นไปถึง 1,600,000 เลยครับจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็เปิดร้านค้าแล้วก็ขายลงไปได้เลยแล้วก็ได้ตังค์มาแล้วครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยใช้ในตอนที่เงินของเราเหลือน้อยจริงเพราะว่าตัวหินเนี่ยสามารถนำไปฝากในคอลเลกชันตัวนี้ก็จะคุ้มในระยะยาวมากกว่านั่นเองเรื่องที่9นะครับผม NPC สำคัญในเกมตอนต้นเกมเนี่ยมีใครบ้างนะครับเริ่มแรกเลยก็คือ NPC ขายสกิลนะครับซึ่ง NPC ขายสกิลเนี่ยมันจะมีที่ Body Eye Desert Scream Keen Dead Pan แล้วก็ Potluck นะครับถ้าหาไม่เจอจริงๆนะครับกดตรงปุ่ม NPC มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้แล้วก็จิ้มนะครับในวงเล็บที่มันเขียนว่า Instructor แล้วก็กดย้ายเลยครับซึ่ง NPC เนี่ยมันจะมีอยู่ทุกเมืองเลยนะครับมันก็จะเดินมาตรงนี้ตัวต่อไปก็คือตัวคลังเก็บของนะครับก็คือ Warehouse Keeper ซึ่งถ้าใครมีกระเป๋าแล้วเนี่ยแล้วเติมพรีเมียมก็สามารถกดรีโมทเรียกใช้คลังเก็บของได้ครับถัดมาก็คือตลาดกลางตลาดกลางเนี่ยจะอยู่ที่ Body Eye ก็คือ NPC ตัวนี้เลยนะครับผม Agent Shopแต่ว่าถ้าใครเติมพรีเมียมนะครับก็สามารถเปิดเอเจนต์ช็อปตรงนี้ได้เช่นเดียวกันครับถัดไปก็คือ NPC แรกของก็คือ Special Coupon Machine เมื่อกี้นี้ที่ผมแนะนำไปขยับมาทางด้านขวานะครับจะเป็น NPC Event ไม่ว่าตัวเกมเนี่ยจะจัดกิจกรรมอะไรนะครับจะอยู่ที่ Event NPC ยูนทั้งหมดเลยอย่างตอนนี้มี Mystery Box CBT Bonus คูณ2 Hunting Word นะครับก็คือ Event ตามหาตัวอักษรนะครับพอกดเข้ามาเนี่ยก็จะบอกนะครับว่ารายละเอียดในกิจกรรมเนี่ยคืออะไรบ้างตัว C ตัว B ตัว O ตัว M หาที่ไหนครับถัดมาทางด้านขวานะครับก็คือ Paddler นะครับตัวนี้จะเป็น NPC ขายไบดันเจียนนะครับพอเปิดจริงไบดันเจียนเนี่ยจะมีเยอะมากกว่านี้อีกครับต่อไป NPC ขายยานะครับจะมีอยู่ทุกเมืองเลยก็คือ NPC ที่ชื่อว่า Core Alchemist นะครับพอกดแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถกดระบบCore Alchemist แล้วก็เปิด Magic Shop นะครับมันจะมีร้านขายยาให้เราซื้อข้อที่10นะครับตีหุ่นฟางเพื่อเก็บ EXP ของสกิล EXP ของสัตว์เลี้ยงหรือว่า EXP อื่นๆด้วยครับในการตีหุ่นฟางหน้าเมืองนะครับผมสแปมไปเรื่อยๆโดยใช้สกิลชุดเล็กเนี่ยจะทำให้ตัวสกิล EXP ของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นรวมถึงเลเวลสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้ายิ่งสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะปลดล็อกช่องในการออฟของมาได้นะครับอย่างนี้เนี่ยผมออฟของที่ได้ตัวคิดข้ออัพมานะครับถ้าเต็มเลเวล10ก็สามารถอัพคาร์ดเป็นข้อตกลงได้นั่นเองครับจนไปถึงทัชนั่นเองครับก็คือเลเวล30เรื่องที่11นะครับผมการรีสเตตัสหรือว่าการลดสเตตัสถ้าหากว่าคุณผู้ชมอัพผิดนะครับก็สามารถใช้สเตตรีเซตโพชั่นได้ตัวนี้เนี่ยจะคุ้มมากกว่าในกรณีที่เราลดสเตตัสเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าเราลดนะครับสเตตัส 1-2 ค่าเนี่ยก็ใช้ตัว Extract Potion ก็ได้ครับข้อที่12นะครับการสะสมของนะครับตรงในส่วนของคอเล็กเนี่ยมันจะสามารถสะสมของหรือว่ายัดลงไปได้เมื่อเราฝากสำเร็จแล้วนะครับเราจะได้ตัวโบนัสสแตตต่างๆมาอย่างช่องนี้จะเป็น PVE Defense 7นะครับซึ่งเราสามารถเช็คตรงนี้ได้เลยรายการความสำเร็จว่าในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับเมื่อเราเต็ม 100% แล้วเนี่ยเราจะได้ค่าอะไรมาบ้างตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะครับมองข้ามไม่ได้เราต้องทำตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมเพราะว่าตัวค่าสแตตมันโค้งมากๆเลยเมื่อมันรวมกันแล้วแต่ใช่ว่ามันจะทำง่ายๆนะครับมันก็แพงมากเหมือนกันในการรวมผลต่างๆเนี่ยมาฝากครับเรื่องที่13นะครับเวลาที่คุณผู้ชมเติมพรีเมียมแล้วนะครับเราสามารถซื้อของจากร้านค้าได้โดยที่เปิดกระเป๋าเท่านั้นเองตรงกระเป๋าเนี่ยมันจะมีคำว่าช็อปอยู่ตรงนี้นะครับในหน้านี้เนี่ยมันก็จะมียานะครับผมแล้วก็มีตัวยาที่บูสต์ดาเมจต่างๆนะครับตัว Magic Attack นะครับตัว Attack กายภาพแล้วก็ตัวคิรวมถึงของนะครับผมที่เราจะสามารถเอาพีซออฟอัปเกรดที่เราย่อยของเนี่ยมาแลกได้พีซออฟอัปเกรดคืออะไรพีซออฟอัปเกรดก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองครับที่เราย่อยของมาซึ่งก็มีของอีกหลายอย่างนะครับตรงนี้ผมจะไม่ได้ลงลึกมากละกันเนาะในกรณีที่เราใส่คอตูมแล้วเราไม่ชอบคอตูมนี้นะครับผู้ชมเนี่ยสามารถกดซ่อนคอตูมได้นะครับโดยมาที่ออปชันตรงนี้แล้วก็ตรงที่แสดงครับแล้วก็ความสามารถคอตูมให้กดปิดไปเลยแต่ถ้าคุณผู้ชมกดเปิดนะครับคอตูมผมเนี่ยมันก็จะกลับมาข้อที่15นะครับการดูดเลือดในเกมนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับ HP Absorb แล้วก็ HP Absorb Limit ครับเวลาที่เราโดนมอนเตอร์ลุมนะครับตัวยาเนี่ยมันปั๊มรัวๆไม่ได้ใช่ไหมครับตัวค่าดูดเลือดเนี่ยจะสำคัญมากเวลาที่เราตีมอนเตอร์นะครับเลือดเราก็จะเด้งขึ้นมาเราควรมีทั้งตัวเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวหน่วยด้วยนะครับตรงนี้ลงลึกละเอียดเดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกมาให้นะครับเรื่องที่16นะครับเวลาที่เราลงดันเจี้ยนเนี่ยมันจะได้แต้ม DP มาก็คือตรงนี้ DP เนี่ยนะครับมันจะเต็ม120นะครับจนกว่าเนี่ยมันจะรีออกไปยังผมเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยเราจะเอาแต้ม DP หรือว่าดันเจี้ยนพอยต์เนี่ยไปใช้ที่ไหนนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยวาร์ปมาที่เมืองพอร์ตลักนะครับตรงนี้ได้เลยจากนั้นเนี่ยก็เดินมาตรงนี้ครับจะเจอกับ NPC DP Exchange นะครับแล้วก็กดคุย
ซึ่งเราสามารถใช้แต้ม DP เนี่ยมาแลกของในนี้ได้นะครับมันก็จะมีตัวชื่อเสียงตัว XP ของตัวรูนแต่อันนี้ยังไม่ปลดนะครับต้องเลเวล120ก่อนและด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นตัว XP ของเรานะครับต้องเลเวล120เหมือนกันส่วนของอันนี้เนี่ยก็ไม่น่าสนใจนะครับแนะนำว่าให้แลกอันนี้เลยแต่ถ้าในกรณีอนาคตของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเพิ่มคิวออฟสกอร์มานะครับก็คือตัวใบสุ่มมันอาจจะเปิดได้ตัวแอมป์ก็ได้ก็เลือกเอานะครับค่าชื่อเสียงหรือว่าใบออฟแต่ตอนนี้ก็มีค่าชื่อเสียงนะครับที่คุ้มสำหรับการซื้อแนะนำว่าเวลาเราลงดันเจี้ยนเนี่ยก็เช็ค DP ด้วยนะครับแล้วก็มาซื้อให้หมดเลยซึ่งแต้มชื่อเสียงเนี่ยจะสำคัญมากกับตัวละครของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงลึกทีหลังให้เหมือนกันครับข้อที่17นะครับการลงเนชั่นวอลหรือว่ามิชชั่นวอลสำคัญกับตัวละครมากถึงแม้ว่าตัวละครของเราเนี่ยมันยังไม่เก่งก็เข้าตีไปเถอะครับไม่ว่าจะแพ้หรือว่าชนะเนี่ยก็คุ้มที่จะลงเวลาที่วอลนะครับก็จะมีเป็น7โมง11โมงบ่าย2 2ทุ่มแล้วก็4ทุ่มนะครับพอเราวอลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีแต้ม AXP นะครับผมแล้วก็แต้มวอล EXP เราสามารถมาแลกที่โมริสันนะครับซึ่งเป็นออฟฟิเซอร์ที่อยู่ในเมืองพอร์ตลักนะครับพอกดคุยแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีให้แลกนะครับแต้ม WEXP กดแลกได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมี EXP เนี่ยมันจะเขียนว่าคุณมี EXP เท่าไหร่อย่างของผมเนี่ยมี15แล้วตัว EXP ของวอลเนี่ยเราสามารถมาแลก EXP ตัวละครได้แล้วก็แต้มชื่อเสียงนะครับแล้วก็สกิล EXP แต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ในทานแล้วหรือว่าไปฟาร์มหุ่นฟางก็จะคุ้มมากกว่าถ้าจะให้แลกจริงก็จะเป็นตัวค่าชื่อเสียงนะครับที่ผมบอกว่ามันสำคัญมากๆในการแลกครั้งหนึ่งนะครับเราจะใช้100แต้มของวอล EXP ครับแนะนำว่าให้ลงนะครับเพราะว่ายิ่งคาร์ดเยอะเราจะยิ่งเก่งมากๆและตัวคาร์ดเนี่ยมันจะใช้แต้มเยอะมากๆในการอัพเพราะงั้นพลาดไม่ได้เลยครับเรื่องที่18นะครับเพิ่มความเก่งด้วยแพลตินัมบัฟนะครับตรงนี้เนี่ยใครที่เล่นมาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เคยกดด้วยซ้ำนะครับก็คือตัวแพลตินัมบัฟอันนี้เราสามารถมาเลือกระดับได้นะครับมันจะมีหลายระดับมากก็แนะนำให้เป็นยูนิคไปเลยนะครับแล้วก็เลือกวันนะครับอาจจะเป็น1วัน7วัน15วันแต่ว่าขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่810เพชรนะครับดูค่าสแตทที่เขาบวกออกมานะครับคือเยอะมากๆเลยเรื่องที่19นะครับก็คือตั้งค่าการบอทนะครับเรื่องตรงนี้เนี่ยพูดไม่เยอะนะครับมันตั้งค่าค่อนข้างที่จะง่ายออโต้ฟังก์ชันแบตเทิลนะครับส่วนแรกนะครับก็คือระยะในการโจมตีจุดปัจจุบันก็คือจะไม่เดินเลยระยะใกล้ก็จะอยู่ในบริเวณนั้นระยะไกลเนี่ยก็จะไกลอยู่แต่ว่าไม่ได้ไกลมากส่วนไม่จำกัดเนี่ยก็จะเดินไปเรื่อยๆเลยนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากลงดันแบบออโต้แปลงร่างตลอดเนี่ยก็อย่าลืมมาติ๊กตรงออโต้ยูส HP Potion ด้วยนะครับคุณผู้ชมอาจจะลืมตั้งเรียกมอเตอร์ไซค์อัตโนมัตินะครับก็มาติ๊กด้านล่างด้วยแล้วก็ตัวอาชีพกายภาพที่มีมานานะครับหรือว่า MP น้อยเนี่ยก็อย่าลืมตั้งตัวนี้ให้เป็น 50% นะครับหรือว่า 60เพราะว่าถ้ามันน้อยมากๆเนี่ยสกิลมันไม่ทำงานคอมโบก็อาจจะหลุดก็ได้นะครับเรื่องที่20นะครับตั้งค่าออโต้สกิลนะครับนอกจากเราจะตั้งสกิลในส่วนของคอมโบตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมครับผู้ชมเนี่ยก็สามารถเลือกบัฟลงมาในส่วนของฮอตคีย์ได้จากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยก็ปัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการกดบัฟอัตโนมัติเวลาที่ต่อสู้กับมอนเตอร์ซึ่งถ้าหากเราไม่ว่างเราเปิดบอทเนี่ยเราก็สามารถติ๊กให้มันกดบัฟเองตลอดเวลาได้เลยครับรวมถึงการแปลงร่างนะครับหลายคนอาจจะยังงงว่าแบบทำไมผมถึงแปลงร่างอัตโนมัตินะครับให้มาดูในส่วนของแบทเทิลตรงนี้นะครับเรามาเช็คดูว่าเรากดปัดขึ้นสกิลไหนหรือเปล่านะครับถ้าเรากดปัดขึ้นสกิลนั้นนะครับมันก็จะแปลงร่างอัตโนมัติเวลาที่เราต่อสู้ถ้าลงดันเจี้ยนเนี่ยก็แนะนำเป็นแปลงร่างที่เป็นแบท2หรือว่าแบท3ไปเลยนะครับถ้าแบท3มาเนี่ยส่วนมากเขาก็จะแปลงร่างเป็นแบท3กันครับแต่ถ้าต้องการปิดนะครับก็แค่เลื่อนลงมานั่นเองครับเรื่องที่21นะครับการรับเควสนะครับผมแนะนำว่าให้รับเควสมาทำทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้แต้มสกิลแล้วก็แต้มค่าชื่อเสียงเยอะมากๆในการทำเควสนั้นๆ นะครับในตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเควสที่เราทำเสร็จแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยติ๊กที่ดูเควสที่ทำได้ด้านล่างซ้ายติ๊กแบบนี้นะครับมันก็จะเจอเควสนะครับอย่างเซิร์ฟอินฟินิตคอมโบมันจะมีเควส85นะครับที่เราไม่ได้ทำเราก็สามารถนะครับกดติ๊กนะครับแล้วก็กดลบได้เลยกดลบเควสครับอันนี้ก็กดลบเควสไปเลยส่วนอันนี้ได้ของฟรีไม่ต้องลบนะครับเรื่องที่22นะครับนอกจากจะมีตัวสกิลแล้วนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ไอเทมด้วยใช่ไหมครับก็จะมีเป็นตัวยานะครับผมที่บวกแอมป์นะครับไม่ว่าจะเป็นเมจิกแล้วก็ตัวคิติคอลคุณผู้ชมก็สามารถลากลงมาในช่องฮอตคีย์ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ปัดขึ้นได้เลยนะครับปัดขึ้นปัดลงได้เลยรวมถึงตัวทหารรับจ้างด้วยแต่ว่าทหารรับจ้างเนี่ยมันจะยังไม่มาในแพทนี้ครับเรื่องที่23นะครับการจัดเก็บของนะครับหรือว่ากระเป๋าเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถจัดเรียงได้ปกติใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อมันจัดเรียงนะครับแบบนี้แล้วมันจะรกนะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถกดตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะจัดเรียงออโต้เฉพาะแท็บที่เราเลือกอย่างอันนี้นะครับแท็บ1เนี่ยผมไม่ติ๊กนะครับก็คือไม่จัดเรียงแท็บที่1เลย
ผมลากของเนี่ยมาไว้ตรงนี้กดจัดเรียงมันก็จะไม่จัดใช่ไหมครับซึ่งผมแนะนำนะครับให้กดติ๊ก1กับ2ไว้เผื่อมันมีของดรอปจากดันเจี้ยนมารกๆแล้วก็กดจัดเรียงนะครับแต่ว่าของไหนที่เราใช้เป็นประจำนะครับหรือว่าอยากจะเก็บไว้เนี่ยก็พยายามวางไว้ที่หน้าสุดท้ายได้เลยเพราะว่าของที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเราสามารถกดค้างแล้วก็ลากแบบนี้ได้ครับแล้วก็ในกรณีที่เราจะลบของนะครับแบบทีเดียวสามารถกดรูปถังขยะนะครับแล้วก็เลือกหลายๆชิ้นได้เลยหรือถ้าจะย่อยของนะครับก็สามารถกดอันนี้ได้ครับเพื่อเป็นการย่อยของทีเดียวทีนี้ถ้าของมันเยอะมากๆเราหาไม่เจอนะครับก็กดกองไอเทมแล้วก็เลือกเวียพอนได้เลยนะครับอย่างนี้ก็จะหาเจอแต่อาวุธนะครับชุดก็เหมือนกันครับผมซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นแบบเดิมครับเรื่องที่24นะครับเกมนี้เนี่ยจะมีสกิลแดดด้วยนะครับก็จะมีเป็นแดดนะครับผมแล้วก็เฟดแดดก็คือถอยหลังนะครับส่วนแดดก็คือการพุ่งไปด้านหน้าซึ่ง2สกิลนี้นะครับเราสามารถนำมาใช้คู่กับคอมโบได้ครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะคอมโบแล้วก็แดชไปด้วยเพื่อแบบว่าเร่งเวลาในการที่จะเคลียร์มอนให้เร็วขึ้นเรากดคอมโบขึ้นมานะครับกดโจมตีแล้วก็กดพุ่ง1ครั้งแล้วก็ตีใหม่อีกทีนึงนะครับตัวหลอดคอมโบเนี่ยมันก็จะยังอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากที่จะคอมโบแล้วก็ดีบัฟไปด้วยนะครับเราก็จะต้องใช้ตัวสกิลเฟดแดชนะครับซึ่งมันอาจจะแอดวานซ์นิดนึงนะครับผมแต่ว่ามันก็ค่อนข้างดูดีนะเวลาใช้นะครับเพราะว่ามันจะได้คอมโบต่อเนื่องกดคอมโบนะครับใช้สกิลที่โจมตีใกล้ๆแล้วก็กดดีบัฟตีทีนึงกดดีบัฟนะครับตีทีนึงกดดีบัฟแล้วก็แดดออกมาแล้วก็ดีบัฟนะครับจะประมาณนี้อันนี้ผมทำหลุดนะครับเห็นไหมผมกดดีบัฟไปแล้วนะครับ3สกิลตอนกดคอมโบเพราะว่ากดจริงๆเนี่ยมันจะไม่สามารถกดดีบัฟตอนคอมโบได้นอกจากจะทำแบบนี้ครับเรื่องที่25นะครับเวลาที่เราจะวางขายของอะไรเนี่ยนะครับเราอย่าเพิ่งเชื่อราคาที่อยู่ตรงนี้นะครับอย่างนี้ราคาขั้นต่ำ 7,900 แล้วก็ราคาอันนี้คือ 16,000 ใช่มั้ยครับอันนี้คือ Bracelet of Fighter นะครับเดี๋ยวผมจะไปในส่วนของ Bracelet of Fighter นะครับก็คือ Accessory แล้วก็ Bracelet นะครับก็จะเลือกเป็นตัว Bracelet of Fighter นะครับคืออันนี้ราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 9,500 เห็นไหมครับราคานี่แตกต่างจากที่เขาแนะนำให้เราตั้งควรเช็คก่อนนะครับไม่งั้นเราจะเสียผลประโยชน์นะครับรวมถึงพวกไบแอมหรือว่าแม็กคีเลตต่างๆด้วยนะครับตัวเคสออดคอเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเคสออดคอเนี่ยมาตั้ง200แล้วก็ราคาเฉลี่ยที่ 36,000 จริงๆไม่ใช่นะครับพอไปใช้ดูดีๆแล้วนะครับในส่วนของอัปเกรดนะครับโคแล้วก็เลือกเป็นเคออสโคนะครับก็จะอยู่ที่500นะครับเนี่ยมีคนหลงตั้ง200ไปด้วยนะครับอันนี้คือไม่ใช่นะครับดังนั้นก็ระวังไว้ให้ดีด้วยนะครับเรื่องของตลาดเรื่องที่26นะครับถ้าเราอยากจะขายเงินเอ็มหรือว่าซื้อเงินเอ็มจะต้องทำยังไงนะครับถ้าอยากจะซื้อเงินเอ็มนะครับผมก็ต้องมีคนขายเงินเอ็มก่อนซึ่งนะครับถ้าเรามีเงินเอ็มเนี่ยเราสามารถมาซื้ออันนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยจะราคา5ล้านนะครับแต่ว่าเราจะต้องซื้อในราคา5ล้าน5ก็คือเสียภาษีไป 500,000เวลาเราวางขายเนี่ยนะครับผมมันจะเสิร์ชหาชื่อไม่เจอนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยเลื่อนมาที่หัวข้ออีเวนต์นะครับมันจะอยู่ในส่วนล่างสุดเลยนี่ครับแล้วก็อีเวนต์ไอเทมนะครับตรงนี้คือส่วนนะครับที่เราจะสามารถซื้อเงินเอ็มได้ครับข้อที่27นะครับตรงนี้เราควรที่จะมีกิลด้วยนะครับจริงๆกิลเนี่ยมีสิทธิประโยชน์นะครับต่างๆมากมายเวลาที่เราเล่นไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องกิลดันกิลหรือว่ากิลช็อปนะครับตอนนี้ตัวกิลช็อปเนี่ยนะครับผมก็มีของให้เราแลกนะครับเยอะแยะเลยแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาตัว Jewel Cube นะครับตัวนี้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับมันจะมีพวกสเตตัสนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะเลยง่ายๆเวลาเราทำกิจกรรมภายในเกมอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถมาเปิดกล่องกิลได้นะครับพอเปิดกล่องกิลเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถได้รับของนะครับมีพวกเก็บฝากคอลเลกชันนะครับผมมีหินตีบวกใบสกอร์ก็มีนะครับคือจำเป็นต้องมีมากส่วนเรื่องนะครับรายละเอียดดันกิลหรือว่าความสำคัญของกิลเดี๋ยวผมจะลงลึกอีกทีนึงนะครับข้อที่28นะครับวิธีเรียกมอไซนะครับบางคนมีมอไซแล้วยังไม่รู้ว่าเรียกมอไซยังไงนะครับก็มาที่หัวข้อสกิลสเปเชียลนะครับผมแล้วก็มาในส่วนของอัลต้าไบนะครับแล้วก็แปะลงตรงนี้ได้เลยซึ่งมันจะขี่อัตโนมัติอยู่แล้วใช่ไหมบางคนตั้งออโต้นะครับแต่ว่าสามารถกดเองได้เนาะข้อที่29นะครับแต้ม SP เนี่ยเราสามารถเพิ่มโดยการตีมอนตรงมอนเตอร์นะครับหรือว่ากดยา SP รวมถึงการเต้นด้วยนะครับภายในเกมนี้มันจะมีนะครับการเต้นซึ่งถ้าเราเต้นเนี่ยตัว SP เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมข้อที่30นะครับผมของที่เราใส่เนี่ยเราสามารถกดล็อกได้นะครับซึ่งเวลาที่เราล็อกแล้วเนี่ยนะครับจะเป็นลูกกุญแจเราจะไม่สามารถถอดได้นะครับก็ป้องกันการสลับของนะครับแล้วก็ของต่างๆที่เราใส่เนี่ยครับถ้ามันเป็นเซตเดียวกันมันจะมีตัวเซตเอฟเฟคด้วยนะครับข้อที่31นะครับอันนี้แถมกันแล้วกันนะครับนึกออกพอดีตอนทำคลิปนะครับก็คือตัว achievement นะครับมันจะมีความสำเร็จต่างๆเลยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปเจาะลึกให้นะครับว่า achievement อันไหนน่าทำบ้างซึ่งในส่วนนี้มันจะสามารถทำแล้วก็จะได้รับฉายาด้วยนะครับอย่าลืมเอามาใส่กันนะครับอย่างอันนี้บวก HP 60นะครับซึ่งมันจะมีฉายาเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฉายานะครับเก็บเลเวลรวมกันใน ID หรือว่าฉายาบิงเกอร์จากไปโรงเนชั่นวอร์มาอะไรก็แล้วแต่นะครับเยอะมากข้อที่32นะครับใครที่เติมพรีเมียมตัว Silver Wing นะครับคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะ
สร้างจุดวาร์ปนะครับสีแดงๆแบบนี้ได้นะครับอย่างสมมุติว่าผมวาร์ปมาตรงนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาหน่อยนึงหรืออาจจะมีจุดฟาร์มนะครับโดยเฉพาะแล้วผมก็กดลงทะเบียนพิกัดนะครับตรงนี้แล้วก็กดลงทะเบียนไว้เลยซึ่งพิกัดเนี่ยมันจะวางได้ทั้งหมด3อันนะครับลงทะเบียนไปนะครับมันจะเป็นจุดแดงๆแบบนี้แล้วก็สามารถวาร์ปไปในแมปได้เลยนะครับข้อที่33นะครับข้อสุดท้ายก็แล้วกันนะครับในการแปลงร่างแพทเทิร์น2นะครับจริงๆตัวอื่นๆเนี่ยจะสามารถตั้งการโจมตีแบบได้1ถึง4เลยนะครับมาในส่วนของแพทเทิร์นโหมดนะครับก็ติ๊กเป็น1เนี่ยจะดีที่สุดเลยนะครับส่วนมากแต่ว่าบางอาชีพก็จะไม่มีอย่างดาเมจแบบนี้ครับข้อที่34นะครับเวลาที่เราอัพเลเวลสกิลเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ใช้เงินนะครับก็จะใช้แค่แต้มสกิลแต่ว่าเวลาที่เราลบสกิลเนี่ยก็ระวังไว้ด้วยนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไกด์เบื้องต้นนะครับรวมหลายๆข้อเข้าไปในคลิปเดียวนะครับน่าจะช่วยผู้เล่นได้นะครับในระดับหนึ่งใครที่มีเพื่อนมาเล่นใหม่นะครับแชร์ตรงนี้ไปให้กับเพื่อนของคุณผู้ชมได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาไกด์ระบบต่างๆอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับ